สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูดาเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อจากคราวที่แล้วนะคะก็คือในชุดกิจกรรมภาษาไทยหน้า114ค่ะหยิบขึ้นมาหยิบภาษาไทยขึ้นมายังเปิดนะคะในหน้า114ค่ะคราวที่แล้วนะคะครูดาได้ทบทวนนะคะในเรื่องของอักษรควบไปใช่ไหมว่าอักษรควบนะคะก็คือคำที่มีเพยัญชนะต้นนะคะ3ตัวก็คือรอเรือรอลิงและวอแหวนนะคะเพยัญชนะต้นตัวที่2นะเป็นได้รอเรือรอลิงและวอแหวนนะคะแต่จะบอกนักเรียนว่าอักษรควบเนี่ยแบ่งได้กี่ชนิดนะใครจำได้เอ่ยอักษรควบแบ่งได้กี่ชนิดคะ2ชนิดถูกต้องค่ะก็คืออักษรควบแท้และก็อักษรควบไม่แท้นะคะควบแท้เนี่ยเพยัญชนะต้นตัวที่2ก็เป็นรอเรือรอลิงวอแหวนได้เลยแต่ถ้าควบไม่แท้นะคะเพยัญชนะต้นตัวที่2จะเป็นแค่รอเรือเราจะอ่านออกเสียงเพยัญชนะต้นตัวแรกเพียงตัวเดียวกับอ่านออกเสียงเป็นซอโซ่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะลูกเรามาดูทบทวนต่อในหน้า115หยิบปากหยิบดินสอแล้วก็ไม้บรรทัดขึ้นมาต่อค่ะเรามาดูกันนะคะในเรื่องของอักษรนำกันค่ะอักษรนำคืออะไรก็คือคำนะคะที่เพยัญชนะต้นนะคะ2ตัวประสมกันนะคะผสมนะคะด้วยสระเดียวกันบางคำจะอ่านออกเสียงนะคะพยางค์เดียวโดยมีคำโดยใช้นะคะหอนำนะคะก็คืออักษรสูงนะคะนำอักษรต่ำเดียวนะอักษรต่ำเดียวก็ที่เราท่องไปก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกนั่นเองที่มี10ตัวนะคะเวลาเราอ่านเราจะอ่านนะมีหอนำนะคะแล้วก็อนำยอด้วยอนำยอจะมีอยู่4คำใครรู้บ้างใครจำได้บ้างอนำยอมีอะไรถูกต้องค่ะยาอยู่ยางยากอนำยอใช่ไหมคะก็จะคือยาอยู่ยางยาถูกต้องค่ะยาอยู่ยางยากนะคะต่อมาเป็นอักษรนำใช่ไหมลูกอักษรนำก็จะมีหอนำบอกแล้วหอสูงนำต่ำเดียวสูงนำต่ำเดียวมีหอนำไหนนักเรียนลองคิดสิคะลูกคำที่มีหอนำใช่ไหมหอนำงอสิหอนำงอมีคำว่าอะไรบ้างลูกไหนคะไหนอะไรนะไหนไหนใช่ไหมคะไหนแล้วมีอะไรอีกไหนขออีกหน่อยหออะไรนะคะงอกงอกแล้วมีอะไรอีกไหนลองคิดสิครูดาอยู่คนเดียวครูดารู้สึกเหงาเหงาถูกต้องค่ะเหงาไหนแล้วถ้าหองูใหญ่หอนำยอมั่งหอนำยอหญิงมีอะไรมั่งย่าย่ามีอะไรอีกคะหญิงมีอะไรอีกใหญ่ถูกต้องหอเดี๋ยวก่อนนะหอนำนอบ้างมีอะไรอีกมีอะไรคะหนูหนูน้องสี่สี่นอนนอนหนีหนีหนีหอนางรองนะอะไรนะคะหอนางรองหน้าได้นอนหมดแล้วหอนางรองหน้าค่ะถูกต้องโอ้โหได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะต่อไปค่ะลูกต่อไปนะคะคราวนี้จะมาดูให้เด็กๆดูนะเป็นอักษรนำอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะเราจะมาดูอักษรนำนะคะที่นะคะเวลาอ่านออกเสียงนะคะเราอ่านออกเสียงสระอะครึ่งเสียงด้วยนะคะย
ยกตัวอย่างเช่นอ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรเด็กๆบอกครูดาซิคำนี้อ่านว่าอะไรตลาดตลาดอ้าวทำไมอ่านว่าตลาดล่ะทำไมไม่อ่านว่าตลาดล่ะรออาดอลาดเพราะอะไรอ่ะเพราะพระเอกหายครับเกี่ยวกับมีไม่เอกด้วยเหรอเกี่ยวกับมีไม่เอกเหรอทำไมหนูอ่านว่าตลาดอ่ะแล้วคำนี้หนูอ่านว่าอะไรคะคำนี้หนูอ่านว่าอะไรขนมเอาไม่ขนมหรอฮะทำไมหนูทำไมหนูไม่อ่านว่าขนมอ่ะทำไมไม่อ่านขนมอ่ะนโอมอนมขนมอ้าวเพราะอะไรคะเพราะว่าอ่ะฟังครูดานะเพราะว่าคำนี้นะคะเป็นอักษรนามเวลาเราอ่านนะคะเขาจะเล่นซ่อนแอบกับเราด้วยเห็นไหมเราอ่านเขาตออะตะหอรออาดอลาดนั่นเองเห็นไหมคะว่าเขามาเล่นซ่อนแอบกับเราก็คือเขามีหอหีบนำแต่หอหีบเนี่ยเขาไม่แสดงตัวให้เราดูนะคะเขาเล่นซ่อนแอบกับเราอยู่นะคะเขาอยู่นะเขาคอยแป๊บนึงนะคะลูกเขาคอยนะคะหลบอยู่ข้างหลังนะคะถ้าเราไม่สังเกตนะคะเราก็จะมองไม่เห็นนั่นเองนะคะแล้วคำนี้ค่ะเช่นเดียวกันเลยลูกเราอ่านเขาว่าขนมเห็นไหมเพราะว่าเขามีหอหีบอยู่เหมือนกันแต่หอหีบอะแอบอยู่นะคะแอบอยู่ก็เลยมองไม่เห็นนั่นเองค่ะก็ใช้อย่างว่าคำพวกนี้นะคะที่ออกเสียงสระอักกึ่งเสียงเนี่ยนะคะนักเรียนเขาจะเป็นนะคะอักษรนำอักษรนำมี2แบบนะที่รักษาก็คือหอนำเนี่ยหอนำแล้วก็อนำยอแล้วก็คำนะคะที่ออกเสียงสระอักครึ่งเสียงออกเสียงแล้วนะคะอยู่ในหน้า115ค่ะเก่งมากเลยการ์ตูนสว่างสวัยถูกเลยค่ะคือเขามีหอหีบแอบอยู่ซ่อนเราอยู่นะคะเขาก็เป็นอักษรนามเห็นไหมเราอ่านเขาว่าตลาดไม่ใช่ตลาดไหนขนมไม่ใช่ขนมนะคะมีคำอื่นอีกไหมไหนนักเรียนช่วยคุณครูคิดสิคะมีคำว่าอะไรอีกอร่อยเห็นไหมเราไม่ได้อ่านว่าอเล็ดอร่อยอร่อยใช่ไหมมีอะไรอีกไหนอะไรนะคะอะไรนะลูกหลากหลายครับกระดากระดาคือหลากหลายได้ค่ะหอนำรอใช่ไหมถูกต้องค่ะคราวนี้ค่ะเด็กๆคราวนี้เรามาดูต่อด้านล่างนะคะด้านล่างค่ะลูกเขาบอกว่าเป็นคำประสมมั่งแหละคำประสมนักเรียนขีดเส้นใต้ค่ะเก่งมากค่ะพัชชิมาตะลิ่งนะคะคำประสมคือคำนะคะที่เกิดจากการนำคำนะคะที่มีความหมายตั้งแต่2คำขึ้นไปนะคะมารวมกันเป็นคำใหม่ค่ะการอ่านออกเสียงนะคะประสมต้องอ่านออกเสียงทีละคำต่อเนื่องไม่ลากเสียงนักเรียนเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมคะคำประสมเช่นคำว่าน้ำกับคำว่าตาเอามารวมกันเป็นอะไรน้ำตาน้ำตาถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเกิดความหมายใหม่เลยใช่ไหมลูกคำว่าน้ำกับคำว่าตาเมื่อมารวมกันนะคะก็เกิดความหมายใหม่เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเอาคำว่าอะไรอีกเอาคำว่าอะไรลูกเสือเห็นไหมคำว่าลูกมากระเสือมาเมื่อมาผสมกันกลายเป็นคำว่าอะไรคะเกิดคำใหม่นะคะคือคำว่าลูกเสืออันไหนนักเรียนลองคิดซิมีคำไหนอีกต้องมีความหมายทั้งสองคำนะแล้วมารวมกันเกิดความหมายใหม่คิดซิมีคำว่าอะไรอีกฮะหนังกับสือค่ะอะไรนะคะหนังกับสือค่ะหนังกระสือรวมกันเป็นหนังสือถังน้ำครับอะไรนะคะถังน้ำถังกับน้ำรวมกันคือคำใหม่คือคำว่าถังน้ำมีอะไรอีกแก้วกับน้ำครับแก้วกับน้ำรวมกันเป็นแก้วน้ำมีอะไรอีกลูกชิ้นนะ
ลูกกับชิ้นอ่ะถูกต้องใครเนี่ยใครตอบลูกชิ้นหนูฟังใครตอบลูกหนูลูกชิ้นถูกต้องเป็นคำว่าลูกกับคำว่าชิ้นใช่ไหมคะที่เป็นชิ้นชิ้นมารวมกันเป็นลูกชิ้นอ่ะถูกต้องลูกบอลอ่ะถูกต้องนะคะโอ้โหปลากระป๋องถูกต้องปลาปลาก็คือปลากระป๋องมารวมกันปุ๊บเป็นปลากระป๋องขนมก็คำว่าหวานขนมหวานเสื้อกับผ้ามารวมกันเป็นเสื้อผ้าถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยค่ะลูกเราจะค้างไว้อยู่ด้านล่างนะคะก็คือการอ่านนะคะเครื่องหมายวรรคตอนเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในคราวหน้าค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดขึ้นมาหยิบสมุดขึ้นมาก่อนเอ๊ะคราวที่แล้วครูดาวฝากการบ้านไว้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะในหน้า120กับ121ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันก่อนดีกว่าเราจะได้รู้นะคะว่านักเรียนได้กันคนละกี่คะแนนค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะใครอยากอ่านให้ครูดามั่งหัวข้อค่ะวรัญประภาเปิดกล้องอ่านค่ะถ้าไม่เปิดกล้องนะคะครูดาไม่เห็นหน้าน้องอ่ะพร้อมค่ะภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ทั่วโลกขณะนี้ทุกคนสามารถช่วยลดปัญหานี้ได้หากทุกคนร่วมมือกันช่วยกันคนละไม้ละมืออย่างจริงจังเก่งมากๆค่ะขอบคุณนะคะภาวะโลกร้อนที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ทั่วโลกขณะนี้เราทุกคนสามารถช่วยลดปัญหานี้ได้หากทุกคนนะคะร่วมมือนะคะกันช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างจริงจังภาวะมีความหมายว่าอะไรลูกสงบค่ะสภาพภาวะคือคำว่าสภาพค่ะตอบข้อคอควายค่ะถ้านักเรียนถูกติ๊กถูกผิดติ๊กผิดนะคะแล้วก็วงกลมข้อที่ถูกไว้ค่ะจะได้รู้ว่า10ข้อตัวเองได้กี่คะแนนค่ะเขียนหนึ่งได้ไหมครับติ๊กถูกติ๊กผิดค่ะที่ราคาได้ยินไหมคะตอบไปเลยนะคะตอบข้อ3ค่ะคอควายค่ะลูกข้อที่2เผชิญเผชิญนะคะลูกมีความหมายตรงกับข้อใดเผชิญประสบครับประสบถูกต้องค่ะงองูถูกต้องค่ะนักเรียนจะน่ารักมากเลยนะลูกถ้านักเรียนเปิดกล้องในการพูดคุยและตอบคำถามกันเข้าใจมั้ยลูกครูดาไม่สามารถทะลุไปได้นะคะนักเรียนไม่ต้องห่วงไม่สามารถทะลุไปทำได้ไปทำอะไรนักเรียนได้นะคะไม่ต้องกลัวตื่นเต้นขนาดนั้นนะคะกำลังฝึกวิทยายุทธอยู่นะคะในการทะลุหน้าจอไปปู่บ้านนักเรียนนะคะแต่ยังฝึกได้ไม่เข้มแข็งพอค่ะนะคะยังไม่สามารถทะลุไปได้ถ้าทะลุได้นะคะไม่ไกลเลยค่ะไปบ้านไหนคนแรกค่ะโบกรถกระป๋องนั่งไป5บาทถึงเลยค่ะหรือเดี๋ยวจะคุณครูปรเมศบอกเดี๋ยวจะพาดีลิเวอรี่ไปหาที่บ้านนะคะบริการพร้อมเสิร์ฟนะคะจะพาครูดาครูแอนไปเยี่ยมบ้านดีไหมเอาไหมคะไม่เอาเอาจะเข้าบ้านผมทำประกันชีวิตไว้หรือยังครับโหทำแบบนี้ครูแอนถามหมาครูแอนถามว่าทำไมต้องแบบโอ้โหถึงขนาดทำประกันชีวิตเลยเหรอต่อไปค่ะลูกข้อ3คนละไม้คนละมือมีความหมายว่าอย่างไรคะช่วยกันถูกต้องค่ะข้อขอไข่ช่วยกันทำงานนะคะข้อต่อไปใครอยากอ่านให้คุณครูดาบ้างอุตสาวดียกมือก่อนเชิญค่ะเปิดไมค์ก่อนลูกกอกแก้วลูกให้อ่านสีฟ้าก่อนเกาะแก้วพิสดารเกาะแก้วพิสดารมีพืชพันธุ์พันธุ์พืชพันธุ์พืชพันธุ์ธัญญาหารธัญญาหารอุดมสมบูรณ์จำสั่งขอบคุณมากค่ะปิดไมค์นะลูก
กอแก้วพิสดารมีพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ธัญญาหารมีความหมายว่าอะไรข้าวค่ะข้าวค่ะที่ราคาตอบข้าวค่ะกอไก่ค่ะลูกค้าข้อต่อไปข้อ5สมบูรณ์มีความหมายตรงกับข้อใดคะครบถ้วนถูกต้องค่ะครบถ้วนข้อกอไก่ค่ะลูกคุณดาครับหัวข้อ4หมายได้มั้ยข้อ4ตอบกอไก่ค่ะที่ราคาขอบคุณครับตอบกอไก่ต่อมาค่ะลูกต่อมานะคะข้อที่6ใครอยากอ่านให้คุณครูดาฟังบ้างอ่านไหนเชิญค่ะขอบคุณค่ะในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ทุกคนต้องรู้จักช่วยกันและเข็มกันเพื่อความอยู่รอดของประเทศโหขอบคุณมากๆค่ะยุคข้าวยากหมากแพงมีความหมายตรงกับข้อใดคะลูกขอไข่ค่ะเย็นค่ะข้าวยากหมากแพงนะงงูค่ะภาวะขาดแคลนอาหารภาวะขาดแคลนอาหารต่อไปข้อเจ็ดนะคะรัดเข็มขัดหมายความว่ายังไงเก็บออมค่ะไม่ได้รัดเข็มขัดนะคะที่ราคาประหยัดถูกต้องค่ะประหยัดช่วงนี้นะคะเราต้องรัดเข็มขัดกันนะคะนักเรียนทุกคนเลยนะคะอยู่ในหน้า120 121ค่ะลูกนักเรียนทุกคนต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่รัดเข็มขัดนะคะอะไรที่ไม่จำเป็นในช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาไปอยากได้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะจริงๆแม้ช่วงนี้เราเซฟกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเนาะใช่ไหมเพราะว่าเนื่องจากครูดาบอกแล้วค่ะถ้าจะคุยกับคุณครูดาต้องเปิดกล้องค่ะเพราะครูดาบอกได้เลยว่าเป็นมารยาททางสังคมอย่างหนึ่งเวลาจะสื่อสารกันควรเห็นหน้ากันเข้าใจไหมคะเปิดกล้องแล้วก็คุยกับคุณครูแล้วอย่าลองคุยดิครูดามันหายไปอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะใช่ไหมคะเราเปิดกล้องคุยกันสื่อสารกันนะลูกนะต่อไปอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวกล้วยค่ะกล้วยค่ะตอนนี้ตอบกล้วยนะคะข้อกอไก่กล้วยลูกกล้วยกล้วยข้อ9ศิวกรอ่านให้คุณครูดาหน่อยแล้วเปิดไมค์ก่อนครับอะไรเอ่ยเหี่ยวจะอมพุ่มใสพุ่มสวัยลูกพุ่มสวัยพุ่มสวัยไม่มีใบมีแต่เมล็ดอะไรเอ่ยฝนถูกต้องค่ะฝนฝนถูกต้องค่ะต่อไปค่ะข้อ10ค่ะปกป้องอ่านให้คุณครูดาหน่อยอะไรเอ่ยยิ่งตัดยิ่งยาวถ่ายสิคอควายค่ะคอควายค่ะถนนถูกต้องค่ะถนนนะถูกต้องนักเรียนลองตอบครูดาสิไม่ใช่ขอโทษสิค่ะให้นักเรียนพิมพ์บอกคะแนนคุณครูดาสิว่านักเรียนได้การคนละกี่คะแนนเอ่ยโอ้โหได้10เลยเก่งมากๆได้9ได้7เก่งมากเลยค่ะเก่งกันทุกคนเลยโอ้ดีเทลเก่งมากได้ตั้ง7เห็นมั้ยดีมากครับตั้งใจเรียนได้8ได้10ดีเทลน่ารักมากเลยคุณครูหลายคนชมนะคะว่าตั้งใจเรียนดีมากนะคะเวลาคุณครูชมเนี่ย
นักเรียนน่ารักมากเลยนะคะเราต้องปลื้มใจแล้วเราก็ต้องรักษานะคะในสิ่งที่คุณครูชื่นชมไว้นะลูกนะเก่งมากค่ะต่อไปหยิบสมุดให้คุณครูดาหน่อยอย่าลืมนะคะที่รักษาถ่ายรูปคะแนนที่ได้ส่งให้คุณครูประจำชั้นเพื่อครูดาได้ลงคะแนนให้ด้วยนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่วันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันอะไรคะวันพุธครับวันพุธที่เท่าไหร่แล้ววันพุธที่4โอ้โหวันพุธที่4แล้วแป๊บๆนะคะ4วันเข้ามาแล้วเดือนอะไรโอ้โหสิงหาคมแป๊บๆเรามาเดือน8กันแล้วนะคะลูกโหไวมากปีนี้นะคะไวจริงๆทุกคนหยุดพิมพ์หน่อยพอแล้วค่ะลูกไม่ต้องพิมพ์แล้วนะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ค่ะน้องปิดไมค์ด้วยลูกใครยังไม่ปิดไมค์คะพอแล้วนะคะศิวกรพอแล้วค่ะสุพนัทค่ะเขียนโดมปิดไมค์ด้วยค่ะโดมบอกแล้วสมุดครับก็ถ้าเรียนใครดื้อก็จะเยอะขึ้นไปอะค่ะเห็นไหมเราสอนกันจนเรารู้ใจกันแล้วเห็นไหมไม่ทันก็แคปหน้าจอคิดถึงอะอยากเจออะนี้นะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ5โอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูดานะคะก็ขอฝากการบ้านนักเรียนไว้นะคะก็คือในเรื่องของอักษรควบและอักษรนำค่ะและเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมาเฉลยไปด้วยกันค่ะดูสิคะว่าการทบทวนครั้งนี้นะคะนักเรียนจำได้หรือเปล่าเอ่ยหมดเวลาของคุณครูดาแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ